ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีภารกิจที่สำคัญนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายพลายดอกแก้วพลายดอกแก้วจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมของคุณแสงเดือนชัยเลิศเพื่อให้ไปอยู่ที่ปางช้างพัทละฟาร์มอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากจุดเริ่มต้นที่คุณแสงเดือนไปบอกคุณนุนาไงช้างที่ฝากไว้ให้เอากลับไปด้วยเลยเนี่ยใช่ไหมแต่นี่เขาเอากลับเลยจริงๆใช่เนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้การเคลื่อนย้ายเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแต่ที่สุดแล้วก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ความพยายามในการเคลื่อนย้ายครั้งแรกตั้งแต่19ตุลาคมแต่ตอนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะว่าพลายดอกแก้วยังตื่นตัวนะยังกลัวๆอยู่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางทีมสัตวแพทย์นำโดยนายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำและคุณธีรพัฒน์ตรังปราการเจ้าของปางช้างพัทระฟาร์มแล้วก็ทีมควานช้างร่มแดนช้างแล้วก็ควานช้างร่วมและช้างพี่เลี้ยงนะต้องมีช้างพี่เลี้ยงมาด้วยนะประกอบไปด้วยพลายข้ามแดนและพังแม่บุญดีก็เริ่มภารกิจต้องยิงยาซึมก่อนนะฮะยิงยาซึมไปที่พลายดอกแก้วก่อนให้เขามีอาการซึมไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวนี่นะฮะแล้วก็พาออกมาซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนเอาพลายดอกแก้วขึ้นไปบนรถต้องใช้ความพยายามถึง2ครั้งครั้งแรกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพลายดอกแก้วขึ้นรถแต่ด้วยการที่ขึ้นรถโดยหันหลังเข้าทำให้พลายดอกแก้วพังประตูรถออกมานี่นะฮะระหว่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับเพราะดอกแก้วไม่เคยถูกฝึกมาก่อนการขนย้ายน้องจึงยากเหลือเกินและเพราะทางทีมงานเกรงการโจมตีเรื่องการใช้โซ่จึงใช้เชือกแต่แรงช้างไม่ใช่แรงคนเชือกจึงขาดดิฉันขอบอกเลยว่าดิฉันไม่แคร์ใครแล้วเพื่อผลลัพธ์ไม่ให้ยืดเยื้อซึ่งก็จะไม่ดีกับตอกแก้วเองขอให้ใช้โซ่ตามวิถีดั้งเดิมของเราดิฉันไม่ยอมให้ฝรั่งมาชี้นำเพราะไม่เคยขอเงินฝรั่งทำก็ต้องทำคนวิจารณ์ให้ร้ายไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็หาเหตุว่าได้ตลอดเราคนไทยใช้โซ่และตะขอก็เมื่อจำเป็นมีควานประจำตัวช้างที่เป็นควานจริงๆไม่ใช่แค่คนให้อาหารและเพราะอย่างนี้ชาวช้างไทยจึงดูแลรักษาชีวิตช้างของเรามาได้ตลอดสรุปจะใช้โซ่นะคะเพื่อพาน้องดอกแก้วออกมาให้สำเร็จติดฮะหลังจากนั้นทีมควานช้างก็พยายามครั้งที่2เอาดอกแก้วขึ้นรถได้นะแล้วก็ตัดสินใจใช้โซ่ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็นำดอกแก้วไปอยู่ในรถได้สำเร็จตอนนั้นก็ประมาณสักบ่ายโมงกว่าแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่ปางช้างพัทละฟาร์มปางนี้อยู่ที่อำเภอหางดงนะฮะเนี่ยถ้าเกิดใช้เชือกก็ไม่สำเร็จอีกขาดอีกขาดเห็นไหมดีนะฮะดีนะฮะแล้วก็ใน Facebook ของคุณอารีกาญจนารังสรรค์เขาติดตามภารกิจการย้ายพลายดอกแก้วคุณอารีแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กของนายดนชนกหรือว่าต้อยรองประธานมูลนิธิวินวินซึ่งคุณอารีเนี่ยบอกว่าในข้อตกลงการเคลื่อนย้ายพลายดอกแก้วทางปางต้นทางพื้นที่ขอให้ทุกคนห้ามไลฟ์สดแต่บัญชีคนนี้ก็พูดถึงคุณดนชนกคนสนับสนุนปางนั้นกลับผิดข้อตกลงผิดคำพูดซะเองสังคมคิดเห็นกับการกระทำคำพูดนี้ยังไงคนของ ENP ไลฟ์สด3เครื่องนะด้วยคำอธิบายที่พูดให้ร้ายโจมตีสิ่งที่คณะสัตวแพทย์และทีมความปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาและส่งทีมงานมาพูดคุยตะโกนเสียงดังรบกวนช้างและทีมงานเสียสมาธิอย่างมากเป็นอุปสรรคและปัญหาในการทำงานของทุกคนนี่นะคืออย่างคุณอารีก็พยายามจะอธิบายว่าตกลงกันแล้วนะไม่มีการไลฟ์นะทำไมคุณมาไลฟ์ไลฟ์ที3เพจเลยดีนะฮะแล้วไล่ก่อกวนเนี่ยไล่ก่อกวนโจมตีด้วยใช่นิสัยจริงๆนะเห็นไหมฮะปางช้างนี่นิสัยเป็นอย่างนี้นะเออทีนี้ก็เหลือพลายขุนเดชใช่ไหมเหลือพลายขุนเดชตอนนี้พลายขุนเดชไปอยู่อีกที่หนึ่งฮะพลายขุนเดชเนี่ยจะไปอยู่ที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือชื่อหนึ่งก็คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางพลายขุนเดชที่ไปลำปางนะฮะนี่นะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องดูเ
ตรียมความพร้อมก่อนใช่ก่อนจะเคลื่อนย้ายนะครับให้กำลังใจกันต่อไปนะใช่ครับไปอยู่ในสิ่งที่ดีฮะไปอยู่กับคนที่ดีๆนิสัยดีๆนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราได้มีการเสนอไปว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าเหมือนยิงหนังสติ๊กอ่ะยิงใส่อะไรก็ไม่รู้นะฮะยิงใส่ต้นไม้ยิงใส่สัตว์หรือยิงใส่อะไรก็ไม่ทราบได้นี่นะฮะแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะนะครับก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณณรงค์วิชชดช้อยบอกว่าเห็นภาพนะฮะได้เห็นโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความของเรื่องนี้แล้วนะครับในคลิปยังไม่เห็นว่ายิงอะไรแต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ทางสวนสัตว์จะดำเนินการดังนี้นะฮะทำหนังสือถึงบริษัททัวร์เกี่ยวกับเรื่องนี้สองทำหนังสือไปขอคลิปต้นทางเพื่อเอามาประกอบการแจ้งความดำเนินคดีสามฝากนักท่องเที่ยวที่เหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ขอความกรุณาให้แจ้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์โดยทันทีเพื่อเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนนี่นะหมายข้อ3นี่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่ไปประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกบอกเจ้าหน้าที่เลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาได้มาจับกุมหรือว่าตักเตือนไปนะครับก็ทางผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณณรงค์วิทย์บอกว่าขอความกรุณานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์นะครับอย่าไปขว้างปาสิ่งของใส่น้องๆในสวนน้องอาจจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็มารยาทในการเที่ยวชมสวนสัตว์สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเคารพเราต้องมีมารยาทไม่ขว้างปาสิ่งของตะโกนเสียงดังก็ไม่ควรทำด้วยนะฮะตัดในนี้อะไรอย่างไรตอนนี้ครับครับในอันดับแรกเนี่ยพอทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากสื่อโซเชียลที่ส่งต่อกันไปนะครับทางเราเลยก็วางมาตรการที่เราเตรียมจะใช้ในการดำเนินการนะครับอันดับแรกเลยคือเราจะต้องดำเนินการในเรื่องหนึ่งคือทำหนังสือไปหาบริษัททัวร์ครับเพราะจากดูคลิปแล้วเนี่ยฟังเสียงก็น่าจะเป็นบริษัททัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแต่ตรงเนี้ยเราจะต้องดูว่าเป็นบริษัทไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อให้ถูกต้องทุกอย่างครับเพราะเราจะต้องดูมาตรการต่างๆหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะจะฟ้องร้องหรืออะไรต่างๆจะแจ้งความดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือลำดับแรกที่เราจะต้องทำหนังสือไปหาบริษัททัวร์เพื่อให้บริษัททัวร์เขาแจ้งว่าเป็นทัวร์ที่มาจากใครอะไรอย่างไรครับสองคือเราจะนำคลิปเนี่ยจากต้นทางเนี่ยตอนนี้คือเราจะเขาเรียกอะไรฮะทำหนังสือไปหาเจ้าของคลิปต้นทางเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับกฎหมายในเรื่องของ PDPA นะครับพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจะถอนหนังสือไปจากเจ้าของคลิปต้นทางเพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีแจ้งความกับทางตำรวจต่อไปนะครับนี่คือเป็นมาตรการที่เราจะทำกัน3สุดท้ายเนี่ยก็ต้องฝากนักเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับเมื่อเห็นเหตุการณ์อะไรที่กระทำไม่ดีกับตัวสัตว์หรือว่ากระทำไม่ดีกับสถานที่ของเราขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของเราโดยทันทีครับเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ลงไปดำเนินการได้ถูกต้องอย่างทันท่วงทีนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับเพราะถ้ามาเที่ยวแล้วถ้าเห็นเหตุการณ์ดีขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นี่นะช่วงนี้คนก็ไปเยอะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ่ะใช่ไหมนะไปดูหมูเด้งต้องเขามีคำแนะนำนะฮะก็เข้าไปในเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่แหละฮะเขามีคำแนะนำว่าวิธีที่จะไปดูหมูเด้งนะเป็นยังไงนะผมเห็นอยู่คำแนะนำหนึ่งเขาบอกว่าเตรียม power bank ไปด้วย เพราะในระหว่างที่ยืนรอเนี่ยคุณก็จะเล่นมือถือไปเรื่อยหมดใช่พอถึงคิวของคุณปุ๊บคุณจะถ่ายคลิปหมูเด้งเนี่ยแบตคุณไม่มีเ พราะคุณจะรอนานเขาบอกเอา power bank ไปด้วยนะฮะคุณได้ใช้แน่นอนฮะเอา power bank ไปด้วยและเขาก็ย้ำเตือนเลยนะฮะว่าถ้าถึงรอบของใครแล้วเป็นจังหวะที่หมูเด้งนอนและนอนในมุมอับคุณไม่เห็นเนี่ยก็ถือว่าจังหวะไม่ดี คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปส่งเสียงตะโกนหรือว่าเอาอะไรปาหรือฉีดน้องฉีดน้ำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้จะปลุกให้มันตื่นไม่ได้เลยไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะเฮงอ่ะช่วงนั้นนะฮะนี่แล้วก็ทำของตกไปอย่าปีนลงไปเก็บเองใช่เจ้าที่เขาบอกแล้วอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งทำมือถือตกไปใช่ฮะแล้วปีนลงไปในบ่อยนะฮะในบ่อฮิปโปแล้วก็ไปเก็บมือถือโอ้มันอันตรายมากเป็นไปได้เลยแหละฮะเพราะว่าเวลาพอถึงคิวตัวเองปุ๊บเนี่ยโอ้โหแต่ละมือก็ถ่ายแล้วก็ชอบยื่นลงไปไงใกล้ๆยื่นเนี่ยยื่นเข้าไปไงเห็นไหมเดี๋ยวคนนั้นยื่นคนนี้ยื่น
แล้วมือมันก็ชนกันอ่ะแล้วตกหล่นลงไปเนี่ยเป็นไปได้นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ